ครับผมเช้านี้ก็พามาชมสมุนไพรพื้นบ้านนะที่ผมปลูกไว้ในสวนสองเทพเนี่ยก็ปลูกไว้กับเกาะกับต้นมะพร้าวนี่แหละเห็นใบลีลีสวยๆเหมือนใบโพนะครับผมอันนี้ก็คือต้นบอระเพ็ดนะบอระเพ็ดก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรับตำราของแพทย์แผนไทยแทบจะทุกอย่างนะก็เป็นยายุวัฒนะนะเป็นยาแก้ไข้แก้โอสารพัดฮะที่ผมปลูกไว้คือชอบสะสมสมุนไพรนะก็อยากจะเก็บไว้ให้ลูกหลานนั่นแหละนะเอาไว้ดูกันซึ่งทุกวันนี้หายากนะบางคนเคยเห็นแต่บอระเพ็ดที่มันไม่มีใบนะก็คือมันเป็นอย่างเงี้ยนะนี่นะพอถึงช่วงหนึ่งที่ลำต้นเขาแก่เนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยทิ้งใบหมดต้นลำต้นที่อ่อนเป็นเถาเงี้ยก็จะมีใบอย่างเงี้ยนะก็จะใบเลี้ยงลำต้นก่อนนะก็คือสังเคราะห์แสงนะเลี้ยงลำต้นก่อนพอถึงลำต้นที่เขาใหญ่เต็มที่โตเต็มที่แก่แล้วนะเขาก็จะสลัดใบนะใบร่วงถ้าลำต้นต้องการเลี้ยงเพิ่มเติมก็ต้องแตกกิ่งแตกใบอย่างนี้แหละปลูกง่ายมากครับนะใครที่อยากจะเอาไปปลูกเนี่ยก็ไม่ยากเลยสามารถที่จะตัดเป็นท่อนๆเลยฮะตัดเป็นท่อนๆประมาณสักฟุตหนึ่งก็ได้นะปักดินเดี๋ยวก็จะแตกเป็นยอดอย่างนี้แหละฮะนะก็จะเลื้อยขึ้นตามต้นไม้หรือว่าที่เราต้องการให้เกาะนะแต่บางคนก็เอาลำยาวๆงี้เลยนะไปพาดไว้บนกิ่งไม้นะเดี๋ยวมันก็จะแตกใบนะออกรากของมันเองนะปลูกบนอากาศยังได้ฮะเพราะอะไรเขามีรากอากาศนี่มีรากอากาศมีรากที่สามารถที่จะยั่งลงมานะนี่ยั่งลงมาในดินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยรากลงมายาวๆเนี่ยลงมาหาดินเองนะฮะนี่เห็นไหมเนี่ยรากเนี่ยสุดอันนี้สุดเนี่ยก็จะยืดลงมาเรื่อยๆนะจนถึงดินเนี่ยส่วนตัวนี้เนี่ยเขาลงมาก่อนแล้วเนี่ยลงมาก่อนแล้วก็เนี่ยลงไปหาดินแล้วตอนนี้ยึดดินเต็มที่แล้วเนี่ยนะเข้าไปนี่แหละครับคุณสมบัติของบอระเพ็ดนะที่มันแตกต่างจากไม้หลายๆอย่างเพราะบางอย่างถ้าเราตัดเถาตัดอะไรมันก็จะตายเลยแต่ตัวนี้มันก็สามารถที่จะอย่างลากลงมาลงบนหาดินได้นะครับผมนี่ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะจากช่องกิจนัยสารพีครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ